เมื่อ3 ปีที่แล้วคุณแม่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศปากีสถานนะคะโดยได้รับนิมนต์จากสถานทูตไทยประจำกรุงอิสลามาบัดท่านทูตได้พาคุณแม่เดินทางไปที่ภูเขาเกลือค่ะในปากีสถานจะมีภูเขาที่เป็นเกลือทั้งภูเขาเลยค่ะโดยมีเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเมื่อ250 ล้านปีเมื่อพื้นผิวโลกได้ขยับนะคะการดันพื้นทะเลที่ขึ้นมาเป็นภูเขาก็เกิดขึ้นค่ะเราเห็นว่าธรรมชาติสอนให้เราเห็นว่าเมื่อใดที่มีความไหวมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอค่ะภูเขาเกลือที่เกิดขึ้นมา250 ล้านปีก็กลายมาเป็นถ้ำเกลือที่คุณแม่ได้เดินเข้าไปคุณแม่ก็ได้สังเกตว่าลมหายใจของคุณแม่ดีขึ้นคำถามของคุณแม่คือทำไมคุณแม่ไปยืนอยู่ที่ตรงนั้นได้คำตอบก็คือคุณแม่เดินตามรอยพระอริยตารามหาโพธิสัตว์การเดินทางจากวันนั้นถึงวันนี้ทำให้เรามีหินเกลือที่ส่งมาจากปากีสถานจนกระทั่งมีถ้ำเกลือในเสถียรธรรมสถานวันนี้เราได้เห็นสุขภาพของคนที่มีความแข็งแรงขึ้นจากการเข้ามาในถ้ำนี้และวันที่31ตุลาคมนี้เราจะเห็นการหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเดินตามรอยพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ